ัสดีค่ะพบกับคอลัมน์7สิงหาประชามติอนาคตไทยกับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะสำนักข่าวไทยได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ความเข้าใจในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งนับถอยหลังเหลืออีกเพียง4วันก็จะถึงวันลงประชามติแล้วค่ะวันนี้กกต.โชว์รูปแบบการรายงานผลนับคะแนนการออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้คาดจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลาไม่เกิน21นาฬิกาค่ะกกต.เผยด้วยว่าการนับคะแนนที่หน่วยออกเสียงจะเริ่มต้นในเวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปโดยในเวลา18นาฬิกากรรมการที่ได้รับมอบหมายจะทำการส่งข้อมูลผลการนับคะแนนผ่านแอปพลิเคชันลาเป็ดรีพอร์ตมายังส่วนกลางที่มีการตั้งเซิร์ฟเวอร์ในการประมวลผลแบบเรียลไทม์มาแสดงที่จอโทรทัศน์ซึ่งติดตั้งอยู่ที่สำนักงานกกต.โดยจอแรกจะเป็นรายละเอียดจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์บัตรดีบัตรเสียรูปแบบแผนภูมิวงกลมกราฟิกรูปโดนัทเพื่อให้เข้าใจง่ายๆอีกหนึ่งจอจะเป็นตัวเลขรายงานผลรายจังหวัดทั้งนี้กกต.คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการร้อยละ95ในเวลาไม่เกิน21นาฬิกาหรือผ่าน Facebook Live ของสำนักประชาสัมพันธ์กกต.โดยคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการอีก3วันหรือวันที่10กรกฎาคมนี้คุณผู้ชมสามารถเกาะติดทางหน้าจอผ่านรายการพิเศษในรายการ7สิงหาประชามติอนาคตไทยและทุกช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT HD หมายเลข30และโซเชียลเน็ตเวิร์ก TNA MCOT ของสำนักข่าวไทยค่ะสำหรับความคืบหน้าคดีส่งจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เตรียมนำผู้ต้องหาส่งศาลทหารในวันพรุ่งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างเผือกหนึ่งในผู้ต้องหาคดีส่งจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปตรวจค้นรถยนต์ซึ่งคาดว่าใช้ในการนำจดหมายไปส่งตามตู้ไปรษณีย์และนำตัวผู้ต้องหาบางส่วนไปค้นตามบ้านพักเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยผู้ต้องหาทั้ง11คนรวมนายบุญเลิศบูรณุปกรณ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์รองนายกอบจ.และอดีตสเชียงใหม่และนายคเชนเจียกขจรนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือกยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค5โดยมีทนายความและญาติขอเข้าเยี่ยมเป็นระยะทั้งนี้ผู้ต้องหาเกือบทั้งหมดให้การปฏิเสธมีเพียง2คนที่ให้การภาคเศษอ้างว่าไม่ทราบว่าจดหมายมีเนื้อหาบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าคดีนี้มีผู้ต้องหารวม12คนอยู่ระหว่างหลบหนี1คนและเตรียมออกหมายจับอีก1คนเชื่อมั่นพยานหลักฐานที่มีจะเอาผิดกับผู้ต้องหาได้และเตรียมส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปศาลทหารในวันพรุ่งนี้ขณะที่พลตำรวจตีปิยพันธ์ปิงเมืองรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแล้วจำนวน58คดีทั่วประเทศเป็นความผิดตามพรบ.ประชามติ40คดีและเป็นความผิดอาญาเช่นการทำลายทรัพย์สินและลักทรัพย์จำนวน18คดีส่วนการแสดงความคิดเห็นไม่รับร่างรัฐธรรมนูญยังไม่พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองใหญ่แต่เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลในการดำเนินการนะครับณวันนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยงกับการเมืองที่มาคัดค้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นความภูมิใจว่าได้ร่วมเป็นผู้ตัดสินอนาคตประเทศค่ะการลงประชามติเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมขั้นสูงสุดของสิทธิทางการเมืองใครที่ไปลงไปประชามติคนนั้นก็แปลว่าภูมิใจได้ว่าถ้ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านก็เราเป็นคนบอกถ้ามันไม่ผ่านแล้วเราเป็นคนบอกไม่ให้มันผ่านก็ภูมิใจได้ว่าตัวเป็นคนตัดสินใจเพราะฉะนั้นที่เราเรียกร้องสิทธิกันเนี่ยถึงเวลาเราก็ต้องไปใช้เพื่อให้สิทธิที่เรียกร้องมาได้นั้นมันคุ้มค่ากับการเรียกร้องแล้วก็มันจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีจะทำให้ประชาธิปไตยที่พูดกันนะมันเจริญขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งขณะที่หลายจังหวัดคึกคักช่วงโค้งสุดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนำชาวนราธิวาสกว่า 1,000 คนร่วมเดินรณรงค์ไปตามถนนพดุงอารามอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารและเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในพื้นที่อำเภออื่นๆอีก12อำเภอเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ด้วยที่จังหวัดยะลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาประชุมมาตรการดูแลความเรียบร้อยกำชับฝ่ายปกครองดูแลการเคลื่อนไหวของทุกกลุ่มหาข่าวกลุ่มพลังมวลชนที่จะออกมาก่อความไม่สงบทั้งเรื่องการฉีกบัตรการขัดขวางการออกเสียงประชามติพร้อมระดมกำลังกว่า 3,000 นายดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกตามหน่วยออกเสียงประชามติทั้ง577หน่วยภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปล่อยแถวชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมีฝ่ายปกครองนำกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดงตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอนกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงตั้งเป้าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70ค่ะ